เราพลาดมีลูกด้วยกันเขาไม่เคยดูแลเลยไม่แม้แต่จะพาไปโรงพยาบาลแต่เราก็รู้แหละเหมือนมีเซนต์ว่าเขาอะไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนอื่นค่ะตอนนั้นคือสั่นมากฉันยังอยู่บ้านฉันยังเจ็บท้องมีภาวะนู่นนี่นั่นอยู่เลยแล้วคุณไม่ได้ดูแลนี่ลูกของเธอนะนั่งดูอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้เองเลยเนาะใช่ค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นนะแต่ก็ดีใจค่ะวันนี้มีอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังค่ะก็ขอย้อนไปในอดีตก่อนเนาะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเราเคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทีนึงเรื่องคือตอนนั้นเลิกกับแฟนนะคะตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าท้องแต่พอเรารู้ว่าท้องเราก็เลยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็สู้ในความที่แบบว่าความรักที่มันไม่ดีอะค่ะก็ยึดตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งทางแม่เองอ่ะก็คือไม่โอเคในจุดตรงนั้นใช่ค่ะค่ะจนเวลาผ่านไปเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเรื่อยๆที่บอกว่าคุณแม่เราไม่ชอบที่เป็นแบบนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคุณแม่ได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของเรากับแฟนไหมคะคือเขารับรู้แต่ด้วยความที่เขาเป็นหัวโบราณนะคะคือเขาก็เหมือนแบบว่าทำไมไม่ได้แต่งงานอะไรประมาณนี้ค่ะไปอยู่ด้วยกันก่อนทำไมใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งรู้ว่าเรามีน้องแล้วก็เลิกกันใช่ค่ะคุณแม่ก็ยิ่งไม่พอใจยิ่งไม่พอใจค่ะคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างช่วงแรกคือไม่ให้เรากลับบ้านเลยให้แบบมีประโยคนึงที่เราไปสารภาพเขาว่าเราท้องเขาคือเหมือนว่าตอนนั้นเขาอาจจะโมโหเขาก็เลยแบบว่าไปออกซะแต่เราก็เลยพูดว่าแม่ยังเลี้ยงเรามาได้เลยเพราะแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำไมเราจะเลี้ยงลูกของเราเองไม่ได้ล่ะเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อยู่ณจังหวัดนั้นไม่ต้องกลับมาเรารู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างวันนั้นเราคุยกับตัวเองว่ายังไงบ้างคะรู้สึกว่าเราเข้มแข็งมากเรื่องแฟนในอดีตก็คือตัดไปเลยค่ะค่ะผ่านพ้นจากตรงนั้นไปใช่คุณแม่เบาลงบ้างหรือยังคะทุกวันนี้ยังมีกันแน่กันแน่แอบแซ่อยู่นิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังโชคดีตอนที่ว่าตอนแรกเขาจะไม่เลี้ยงหลานให้เลยแต่พอเขาได้เห็นหน้าหลานเนาะเขาก็ทุกวันนี้ก็ดูแลให้ค่ะอ๋อค่ะผ่านจากความรักครั้งนั้นใช่ค่ะค่ะจนความรักครั้งปัจจุบันค่ะก็มาเจอแฟนคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook นั้นมากค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเขาเคยเรียนแบบชั้นมัธยมที่เดียวกับเราจนวันนึงเรามีโอกาสได้เจอเขาคุยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบด้วยความที่เราเห็นว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนาะคือโปรไฟล์เขาว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วคิดว่ามันแบบน่าจะเจอเหตุการณ์ที่แย่ๆเหมือนกันจนเลือกที่จะเป็นแบบคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะแมทชิ่งกันได้เป็นหัวอกเดียวกันใช่ค่ะค่ะเราก็เลยตัดสินใจเริ่มเรียนรู้เริ่มคบกันค่ะพอคบกันระยะแรกๆคือแบบดีมากเอาใจใส่ดีมากแต่เราก็รู้ค่ะว่าเขาแบบมีดื่มนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะใส่ใจเราไปไหนก็จะบอกช่วงแรกๆค่ะแล้วด้วยความที่ว่าหลังจากนั้นก็เราก็ไปอยู่กับเขาค่ะแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งคือแบบเขาจะมีนิสัยที่แบบคือแบบว่าถ้าทะเลาะกันงอนกันเขาจะอันเฟนเฟซบุ๊กเราใช่หรือไม่ก็บล็อกไลน์บล็อกเบอร์หรือถ้าเราโทรตามมากๆอ่ะก็จะบล็อกเบอร์แต่ก็คือยังอยู่ด้วยกันยังคุยกันยังเป็นแฟนกันไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่นะคะค่ะแต่พอแบบเราเริ่มตังหิดคือเขาอันเฟนเราแต่เขาไม่ได้บอกเราก็เริ่มไปส่งเฟซบุ๊กเขาได้ค่ะมันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมาคอมเมนต์คือมันเหมือนว่าผู้หญิงมันมีเซนส์นะทำไมโทรถามเราว่าจะกลับกี่โมงจะกลับกี่โมงมากขึ้นก็เราก็เลยแอบไปดูโทรศัพท์เขาเราก็ยังเห็นว่าเขายังคอมเมนต์คนเนี้ยบ่อยมากแล้วแบบผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนแบบจะออกแนวเปิดตัวให้คนอื่นรู้อ่ะว่าจะแสดงให้เห็นว่าเอ้ยเป็นแบบเหมือนมีคำเหมือนหวานยอดกันในคอมเมนต์นะคะด้วยความที่เราก็นิ่งๆไว้อ่ะค่ะแล้วเราไม่ไหวเราก็เลยทักไปหาผู้หญิงนะตอนนั้นเขาก็บอกว่าหนูก็คุยกับเขาเขาก็มีมาหาหนูตอนกลางวันคือคุยไปคุยมาคือเหมือนแบบว่าช่วงที่โทรจิกเราอ่ะเพื่อใจแบบให้เคลียร์ทางไงคะแล้วกลางวันไปหาเขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่คือเขาก็พูดความจริงว่าหนูก็ไม่เคยเห็นเขาโพสเฟซรูปพี่อีกเลยหนูก็เข้าใจว่าไม่มีแฟนแล้วจริงๆค่ะหนูก็เลยแบบว่าคุยกับเขาแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
อันนี้คือผู้หญิงคนแรกนะคะมีลำดับต่อมาได้ค่ะแล้วเราก็ในเมื่อทางผู้หญิงเขาจะถอยออกไปแล้วเราไปถามว่าจะเอายังไงกับแฟนก็บอกก็ฉันเลือกเธอนี่เคลียร์ให้ทุกอย่างยังไงเธอก็เป็นที่หนึ่งอยู่บนหิ้งเฉยๆไม่ดีหรอแต่ผู้หญิงไม่ได้อยากเป็นที่หนึ่งนะคะใช่ค่ะอยากเป็นที่เดียวนะนั่นน่ะสิแล้วหลายคนมักจะเป็นค่ะผู้หญิงบนหิ้งอะค่ะไม่ทิ้งแต่ไม่ได้ดูแลนะค่ะก็อยู่ด้วยกันจนเราพลาดมีลูกด้วยกันแต่แล้วคุณแม่ไม่ตกใจแย่หรอคะคือครั้งนี้แม่ไม่รู้ค่ะไม่เคยรู้เลยแล้วด้วยความสุขภาพเราไม่แข็งแรงบวกกับเราขับรถบ่อยเราก็มีภาวะแทงคุกคามทำให้เราต้องหยุดงานบ่อยเนื่องจากว่าต้องอยู่เฉยๆบนที่นอนเพื่อรักษาลูกระหว่างนั้นเขาไม่เคยดูแลเลยไม่แม้แต่จะพาไปโรงพยาบาลค่ะเราก็จะไปหาหมอคนเดียวค่ะไปฝากครรภ์คนเดียวจนวันนึงอ่ะเราปวดท้องกลางคืนเราไม่ไหวเราก็เลยขอร้องใช้คำว่าขอร้องนะคะพาไปหน่อยเขาก็พาไปแต่พอกลับมาบ้านคำพูดที่เขาพูดคือว่ารู้ไหมว่าเป็นภาระคนจะนอนก็ไม่ได้นอนคือนะตอนนั้นความรู้สึกเราแบบแย่ลงไปเลยแต่ใจนึงคือแล้วฉันจะไปอยู่ไหนล่ะนี่ลูกของเธอนะเอาไว้กัดฟันอย่างน้อยเพื่อให้แบบครอบครัวคำว่าพ่อแม่ลูกใจนึงคือเราก็ต้องพยายามเข้มแข็งเพื่อลูกในท้องซึ่งตอนนั้นตัวผู้ชายเขาเริ่มดื่มหนักเขากลับมาทำธุรกิจของเขาเองแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วสิ่งที่ร้ายที่สุดก็คือเวลาเมาเริ่มแบบทำร้ายร่างกายเราโอ้โหค่ะไม่ได้เลยอย่างแบบคือถ้าเราไปยุ่งกับเขาเวลาเมาเราอยากให้เขากลับไปนอนที่นอนดีๆหรือว่าไปรับอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบโวยวายทำร้ายร่างกายแล้วก็มีจุดนึงก็คือเขาไปเมาเละเทะเลยเราโทรหาเขาค่ะก็เป็นผู้หญิงรุ่นน้องเขารับแต่เราก็รู้เขารู้จักเราซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเราก็ไปรับเขากลับมาบ้านแต่พอเราเปิดประตูเท่านั้นนะคะเขาถีบเรา right. แล้วท้องเราอะไปโดนขอบประตูณตอนนั้นคือความรู้สึกอะคือว่าฉันไม่ไหวแล้วนะ ฉันจะต้องออกให้เร็วที่สุด ค่ะก็เลยตัดสินใจอยู่คนเดียวด้วยการไปเช่าพันธุ์อยู่ ค่ะ แล้วก็ช่วงนั้นมันก็อายุครรภ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วค่ะก็เจอปัญหาคลอดก่อนกำหนดอีกคือนอกจากแทงคุกคามแล้วยังเจอคลอดก่อนกำหนดอีกค่ะคือพอเรารักษาตรงแทงคุกคามได้น้องอยู่แล้วค่ะมันก็เหมือนกับว่ามีภาวะคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องหยุดงานอีกหยุดงานบ่อยเพื่อรักษาน้องเพื่อรักษาคุณแม่เพราะน้องยังถ้าน้องออกมาณจุดนั้นนะคะน้องอาจจะต้องอยู่ตู้อบซึ่งค่าใช้จ่ายอาจจะสูงมากเราก็เลือกที่จะลางานค่ะสุดท้ายเราก็ณตอนนั้นอะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่น่าจะรอดถึง9เดือนแน่ๆเหรอค่ะเพราะด้วยอาการหลายๆอย่างคือคงคลอดก่อนกำหนดแน่ๆฉันต้องคลอดก่อนกำหนดแน่ๆแล้วคือท้องแรกเราผ่าคลอดครั้งที่2ก็ต้องผ่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากบวกกับที่ว่าเราไม่ได้ทำงานเต็มที่ค่ะเราก็ทักไปหาเขาแล้วถามเขาว่าจะคลอดใกล้คลอดแล้วนะช่วยค่าคลอดได้มั้ยเขาก็ถามเรากลับมาว่าประกันสังคมให้เท่าไหร่เราบอกว่าประกันสังคมให้15,000ถ้าผ่าคลอดที่โรงพยาบาลฝากครรภ์ประมาณ35,000-40,000ตีไป40,000ละกันเขาตอบกลับมาว่า40,000ลบ15,000 ÷2เขาเป๊ะไปไหนเนี่ยนะจะเป๊ะไปไหนเนี่ยค่ะค่ะเราก็เลยตอบกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องก็ได้ฉันดูแลตัวเองก็ได้นะถ้างั้นเพราะว่าลูกอ่ะมันออกมาแล้วมันต้องกินเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ช่วยนะค่ะจนหลังจากนั้นเราก็ห่างๆกันไม่ค่อยทักหาไม่เป็นลูกเขาเลยเนาะใช่เราก็ไม่ค่อยทักหาเขาแล้วเราก็เจ็บท้องน่ะแล้วตอนนั้นรถก็พังเราขับรถไปไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรหาใครก็ไม่ได้เพราะมันประมาณเที่ยงคืนสุดท้ายเลยต้องโทร1669เหมือนแบบหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินใช่ค่ะหน่วยกู้ภัยมาแล้วตอนนั้นก็คือด้วยความที่ว่าหยุดงานบ่อยจนเงินติดตัวมันไม่มีอ่ะเนาะค่ะเราก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็เข้าฉุกเฉินคุณหมอประเมินอาการแล้วพบว่าอ่ะมันแค่เจ็บเตือนแต่ก็คือคลอดก่อนกำหนดแหละมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดอ่ะแล้วพอค่าใช้จ่ายมันออกมาซึ่งเงินในกระเป๋าเราไม่พอตอนนั้นแล้วมันประมาณ2:00อ่ะเราไม่รู้จะทักหาใครแล้วเราเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วเห็นเขาออนอยู่เราก็เลยหลับ
ทรไลน์ไปหาเขาก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลนะเขาก็วิดีโอคอลกลับมาสิ่งที่วิดีโอคอลกลับมาเราเห็นเขานั่งกินเบียร์อยู่แต่นั่งกินคนเดียวที่บ้านนะเราก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่โรงพยาบาลนะขาดเงินอยู่ประมาณเท่านี้ช่วยหาหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าจะหาจากไหนดึกวันนี้คนหลับไปหมดแล้วพอเขาพูดมาอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคนะไม่เป็นไรเราก็ตัดสายแล้วมันไม่ไหวอ่ะเราก็เลยแบบบอกคุยกับทางโรงพยาบาลว่ามีทางไหนมั่งเขาก็เลยแบบทำเรื่องให้ผ่อนผันให้มาจ่ายทีหลังค่ะซึ่งนะตอนนั้นก็คือเราจะต้องกลับละแต่คนที่ควรจะโทรหาเราอ่ะไม่ใช่แฟนที่โทรมาถามนะว่าเรากลับยังไงกลายเป็นกู้ภัยที่มาส่งเราอะค่ะโทรมาถามว่าน้องกลับได้ไหมมีรถกลับไหมค่ะเพราะเขาคงสามีน้ำใจน้องใช่คือตอนนั้นน้ำตาเราร่วงเลยค่ะคือแฟนเรานั่งดื่มแต่กับใครก็ไม่รู้ที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งเดียวโทรกลับมาเขาอุตส่าห์เป็นห่วงใช่ค่ะยังเมตตาเรามากกว่าคนในครอบครัวอีกนะใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะค่าใช้จ่ายมันยังไม่พอเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ทักไปหาญาติห่างๆซึ่งเรารู้มาก่อนว่าเขาอยากมีลูกเขาก็เลยแบบเอางี้น้องมาอยู่กับพี่เดี๋ยวลูกกับพี่จะช่วยเลี้ยงเองเพราะคือตอนนั้นเรารู้ว่าถ้าเราลูกมาเลี้ยงอ่ะเราก็จะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีเท่าเลี้ยงคนแรกค่ะแต่ถ้าสมมติให้ไปอยู่กับครอบครัวแฟนมันยิ่งแย่กว่านั้นดูท่าทางจะทรงนี้ไม่น่าจะรักลูกหรือว่าดูแลเขาได้ดีนะคะใช่และเราเองก็ไม่ได้มีคุณแม่ที่จะหันไปหาได้อีกแล้วใช่ค่ะถูกต้องคุณแม่เคยพูดไว้แล้วว่าถ้าพลาดอีกครั้งนี้คือตัดแม่ตัดลูกกันคืออย่าไปมีท้องแบบไม่มีพ่ออีกใช่คือพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะคือบางทีพออย่างเงี้ยมันเลยไม่มีที่ที่เป็นพื้นที่หรือเซฟโซนของเราเลยอะถูกต้องค่ะมันเหมือนคนเดียวมากๆนะตอนนั้นคือเข้าใจแหละว่าคุณแม่โกรธแต่บางทีการที่บอกว่าอย่าไปมีลูกไม่มีพ่อมาอีกนะไม่มีใครอยากจะมีลูกที่ไม่มีพ่อแต่พอเราบอกว่าไม่ได้นะหนูเลยถูกปิดทุกช่องทางแห่งความปลอดภัยในชีวิตแล้วเลยค่ะเราก็ไปอยู่กับญาติไปคลอดน้องที่ต่างจังหวัดคือทางโรงเขาก็ดูแลเราแบบอย่างน้อยเราก็มีเซฟโซนในวินาทีสุดท้ายเรียกอย่างนั้นก็ได้ได้มีที่พึ่งพิงบ้างแต่วินาทีแบบใกล้ๆจะคลอดจริงๆเพราะเราไปอยู่กับเขาไม่ทันถึงครึ่งเดือนเราก็เจ็บท้องคลอดจริงๆแล้วก็คลอดก่อนกำหนดแต่ระหว่างทางเขาก็จะทักมาอยู่ไหนเป็นไงมั่งลูกเป็นไงเขาจะถามแค่นี้เราก็จะส่งแบบเหมือนถ่ายรูปเวลาลูกนี่นะส่งให้เขาลูกสบายดีแต่เราก็พยายามจะไม่ถามถ่ายอะไรเขาเยอะแต่วันก่อนวันที่เราจะคลอดเราเจ็บท้องไม่ไหวแล้วเราทักไปบอกเขาว่าเธอเราเจ็บท้องนะ อาจจะคลอดวันนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราค่ะแล้วเราก็คลอดพอเราคลอดเสร็จเราก็เลื่อน Facebook ดูสิ่งที่เราเห็นคือว่าเขาอะไปงานวันเกิดลูกชายเพื่อนไปดื่มแต่กับเราไม่เคยถามเหมือนพอเขารู้เขาก็ถามเรากลับมาว่าลูกเป็นไงมั่งแล้วตัวเราเป็นยังไงมั่งค่ะเจ็บแผลไหมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเอ้ยสุดท้ายคุณก็ห่วงแล้วนี่แล้วก็เหมือนแบบใจชื้นนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเขาก็เหมือนจะขอดูรูปลูกตลอดมาค่ะคือเหมือนเป็นห่วงตลอดค่ะค่ะแต่คือเราก็ไม่ได้กลับไปอยู่กับเขาที่บ้านนะคะเรายังอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่จนมันมีเรื่องเหมือนว่าเขาดื่มหนักแล้วแบบเขาเหมือนรถไปล้มมาแล้วแบบเป็นห่วงเลยมีความเป็นห่วงอยู่ก็เลยให้เขามาเพราะกลัวว่าถ้าเขาขับรถกลับบ้านอาจจะเกิดอุบัติเหตุหนักกว่าเดิมค่ะค่ะสุดท้ายก็มาเจอกันแล้วแบบมันก็ได้คุยกันมากขึ้นได้กลับมาสานสัมพันธ์กันมากขึ้นค่ะแต่เราก็รู้แหละเรารู้สึกเหมือนมีเซนส์ว่าเขาอะมีคุยกับผู้หญิงคนอื่นเพราะเราก็เผลอว่าเห็นแบบเขาเปิดไลน์ทิ้งไว้แล้วมันมีเด้งมาค่ะจนวันนั้นเราก็เลยอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครค่ะคือเขาก็เมาเขาก็หลับไปละค่ะเราก็ไปดูผู้หญิงคนนั้นเราตั้งใจจะไปดูผู้หญิงคนนั้นค่ะแต่สิ่งที่พีคเราไปเจอผู้หญิงถึง4คนในเวลาเดียวกันเลยใช่ค่ะที่เขาคุยอยู่คือเราก็ทักไปคุยหมดว่ารู้ไหมว่าเขาอะมีเมียมีลูกอยู่นะเขาบอกไม่รู้คิดว่าเขาบอกไม่มีเมียเราก็คิดว่าเลิกกับพีแล้วทุกคนจะพูดอย่างนี้หมดค่ะแต่น้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเขาทักมาหาหนูอะตั้งแต่ช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาซึ่งกรกฎาคมสิงหาฉันยังอยู่บ้านฉันยังเจ็บท้องมีภาวะนู่นนี่นั่นอยู่เลยแล้วคุณไม่ได้ดูแลแต่คุณไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วค่ะค่ะตอนนั้นคือสั่นมากแต่ผู้หญิงทุกคนของเขาอะพอรู้ก็คือเลือกที่จะห่างตอนนี้ได้คำตอบไปยังคะ
จริงๆอ่ะวันนี้ได้คำตอบแล้วแต่ก็ลึกๆ ก็ยังแอบเป็นห่วงเขาในแบบนิสัยที่เขาทำห่วงเขาเรื่องอะไรเรื่องที่เวลาเขาแบบไปดื่มหนักๆค่ะเราห่วงแค่ตรงนั้นแม้ในวันที่หนูภาวะคันอ่อนแอขนาดนั้นน่ะยังไม่ไปเลยกินเบียร์ใช่ค่ะจะไปยืมเงินใครที่ไหนได้ล่ะก็ตอนนี้คนเขาหลับหมดแล้ววิธีการแบบนี้ไม่ใช่วิธีการของคนที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่หนูยังแอบห่วงก็อยู่เลยใช่จริงๆถ้าเขาจะแบบดื่มหนักจนไม่ดูแลตัวเองเอาจริงพี่ต้องยอมรับว่าแล้วแต่เขาเถอะใช่ป่ะคะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูต้องดูแลตัวน้องเองแล้วก็ลูกด้วยใช่ค่ะอยากให้ลูกอยู่อย่างครอบครัวอบอุ่นหรือสมบูรณ์ถ้ามีพ่อมานั่งแบบไม่สนใจโลกถ้ามีพ่อแบบนี้ยังไงครอบครัวมันก็ไม่อบอุ่นหรือสมบูรณ์ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เองลูกสองคนละจากคนละครอบครัวใช่ค่ะและมีหนูเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกใช่วันนี้อาถ้าถามตรงๆไหวไหมไหวไหมมันต้องสู้ค่ะถูกต้องค่ะนั่นแหละคือคำตอบเพราะไม่ว่าจะไงสู้แบบนี้นะทำงานไปได้เงินมาดูแลลูกทำงานไปได้เงินมาดูแลลูกแต่ถ้าเกิดว่าหนูยังต่อสู้ต่อไปที่หนูจะเฝ้ารอว่าผู้ชายคนนี้หันกลับมาเขาต้องกลายเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นคนในครอบครัวที่อบอุ่นแม่พี่ว่าหวังยากมากเลยเอาจริงตอนนี้ยอมรับเลยว่าไม่ได้หวังแล้วค่ะไม่ได้หวังแล้วจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนที่หนึ่งคนที่สองแต่มันคือสี่ห้าหกก็เอาจริงๆนะคะพี่กับรู้สึกว่าผู้หญิงใดๆของเขาอ่ะไม่ได้สำคัญเท่ากับตัวเขาเองคือถ้าเขาจะรักน้องและรักลูกดูแลน้องดูแลลูกอ่ะเขาก็ต้องทำอ่ะใช่ใช่ป่ะแต่ว่าไม่ยังไม่นับผู้หญิงคนอื่นเลยนะแค่การดูแลลูกของเขาเองกับตัวเราซึ่งเป็นแม่ของลูกอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่เลยรู้สึกว่าไม่ต้องไปตามหาหรอกค่ะว่าเขาจะคุยกับใครสักกี่ร้อยกี่พันคนเพราะสุดท้ายแล้วนั้นก็สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเขาแค่ทักน้องมาเองเขาแค่ถามเองแต่เราอ่ะกลับไปรู้สึกแบบว่ามันยิ่งใหญ่มากอ่ะต้องห่วงหนูแน่เลยเขาหยอดเหล่งแบบซึ้งไปร้อยอ่ะใช่ป่ะเขาต้องยังห่วงฉันอยู่แน่เลยแต่สุดท้ายตอนเนี้ยความจริงชัดเจนหรือยังเขาว่าในสุดเขาก็ทำแค่นี้เองแหละใช่ค่ะชัดเจนเขาก็ใช้แค่นี้เองแหละในการกระทำของเขาแต่ที่เหลือเขาจะไปทำอะไรอีกมากมายนั้นทุกอย่างมันก็ชัดเจนเหลือเกินว่าไอซีนะก็คือเขาไม่ได้รักเราไม่ได้รักลูกนั้นค่ะหรือแม้แต่นิดนึงคุณแม่เราบอกว่าถ้าเกิดว่ามีแบบมีท้องมาอีกแล้วไม่มีพ่ออีกเนี่ยแม่จะตัดแม่ตัดลูกจะเชื่อไหมคะแม่พูดได้แค่นั้นแหละในที่สุดถ้าเกิดบังเอิญหนูอาจจะแบบอยากให้หันไปหาแม่เอาฟุ้งตัวนะหันหาแม่นะยังรู้สึกมีเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นครอบครัวอบอุ่นมากกว่าหันไปหาผู้ชายคนนี้ตั้งแต่แม่โกรธอะแต่แม่ก็เลี้ยงหลานให้ถูกต้องค่ะยังไงแม่ก็เป็นแม่เป็นยังคำใช่วันที่หนูอาจจะพูดก็ได้ว่าเข้าใจความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของแม่ละหนูเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาสองรอบแล้วแม่และหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะมีครอบครัวแบบนี้หนูคิดและมีสติเสมอแต่เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหนูจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดีเหมือนที่แม่เลี้ยงหนูพี่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถแก้ปมระหว่างความเป็นลูกสาวกับแม่ได้ค่ะเพราะเราเทียบกันดูดิระหว่างคุณแม่หนูเนาะซึ่งแบบไม่ว่าจะพูดว่าอะไรแต่ก็เลี้ยงหลานค่ะไม่ว่าจะพูดว่าอะไรพี่ว่าความเป็นแม่ยังอยู่ความหวังที่หนูมีกับคนที่เป็นแม่ค่ะกับผู้ชายคนนึงซึ่งแบบไม่ว่าหนูจะแบบว่าทำสิ้นหวังมากจริงอ่ะสิ้นหวังมากหนูควรจะหวังในตัวใครมากกว่ากันถ้าในจุดที่เราคิดว่าเราต้องการใครสักคนหนึ่งมาช่วยเราไปคนเดียวต่อไม่ไหวแล้วเราจำเป็นต้องมีทีมอ่ะระหว่างคนสองคนเราควรจะหวังกับใครมากกว่ากันนะเนาะนะคะนะเข้าใจแหละว่าเจ็บปวดแต่ว่าวันนี้เห็นไหมหนักกว่าตอนนี้หนูก็เคยผ่านมาครั้งนี้หนูก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่หนูผ่านไปได้ใช่ค่ะนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลลูกใช่ค่ะคิดว่าน่าจะผ่านไปได้แล้วเพราะตอนนี้ก็คือความรู้สึกคือมันเบาลงเยอะมากๆรักตัวเองรักลูกดูแลตัวเองดูแลลูกปล่อยวางบ้างพี่ว่าแล้วหนูจะรู้สึกอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องเอาใครมาแบกไว้